ผู้ชมคะเราเจอชาวบ้านค่ะที่ขายฟองน้ำของพิเศษ3อย่างค่ะที่ถูกเรนดอมเพิ่มขึ้นมาเวลาเจอ Wandering Trader เหมือนเขาจะรู้นะว่ากำลังอยากได้ฟองน้ำอยู่พอดีค่ะมีโปรเจกต์ใต้น้ำแต่ไม่ได้เตรียมเอมเบอร์ไว้เลยอ่ะโอ้ยปาล์มสิคะรออะไรเร็วๆเลยเร็วๆเลยปั่น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 เข้าไปมีหลายอย่างพวกผักก็ได้ค่ะและได้เหมือนกันถูกขนาดนี้ต้องซื้อแล้วแหละ19เอมเบอร์ต่อ1ฟองน้ำก็นับเป็น20 2 4 6 3ฟองน้ำต่อ1ฟองเนื้อไก่เนื้อไก่ก็แลกได้ถ้าจะแลกกันนะ19โหมันรู้ว่าเราต้องการมันขึ้นราคาเลยโอ้โหแครอทแครอทตอนแรกค่ะมิวมีเอมเบอร์จำนวนเยอะนะประมาณ9กองเนี่ยแต่ว่าดันเอาไปแลกเป็นสมุดเอนชานเนี่ยไว้หมดแล้วไอเทมเซ็นเตอร์น่าจะมีเหลือไหมเนี่ยไม่มี10อันขโมยบ้านเพื่อนดูสิเผื่อจะมี45 7ยอน45บล็อกเอมเบอร์ค่ะโอเคโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอ้ยนี่แหละ45ได้เลยดูเขาจะให้เลขเยอะขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเอาไปคืนแล้วกันค่ะเพียงแค่เปิดมาปุ๊บได้เห็นเลยกลางทะเลกลางทะเลพุ่งเข้าไปชาวบ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหายตัวอยู่นี่แหละจัดไปยังเทรดได้ต่อปิดการเทรดอย่างรวดเร็วค่ะได้แค่นี้เองอ่ะดูสิค่ะอุตส่าห์เตรียมมามันมีจำนวนจำกัดใช่ไหมใช่แหละอ่ะมาแล้วค่ะเอามาคืนไงใช่ไหมจัดไป45เอาไปไม่ได้ใช้เลยค่ะ45เงียบเงียบใส่คืนเรียบร้อยอ่ะเราไม่กลัวนายหรอกอันนี้จริงเราควรที่จะฆ่าลำม้าก่อนอันเนี้ยที่จะฆ่าชาวบ้านตายไปแล้วฮะได้ผลประโยชน์เรียบร้อยทีนี้ก็ฆ่าแล้วก็รอตัวใหม่ตอนพื้นที่เผาของอ่ะเผาของเก็บไอเทมไม่เก็บไว้ในบาร์เรลเพราะว่าขี้เกียจแยกบักเก็ตกับกระจก118ถัง 7,000 ค่ะอื้อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่3ถังแล้ว4 5 6 7 8 9วางรอบสุดท้ายเรียบร้อยทีนี้ไอเทมต้องไหลลงมาล่างสุดเก็บล่างสุดแล้วค่อยเก็บชั้นบนขึ้นมาอู้กระต่าย5ตัวค่ะยืนจ้องอยู่เลยนะเนี่ยเลยเราไม่ทำอะไรนายหรอกเขาถือเราถือแครอทค่ะซึ่งเป็นแครอททองคำเขาก็เลยแบบตามใช่ไหมเอ้ยตามด้วยน่ารักแล้วก็เหลือทรายที่แบบไม่เผาเป็นกระจก 9,000 7,000 บล็อกเปลี่ยนเป็นกระจกใช่ไหม 9,000 เอาไว้ถมทะเลผมทะเลน่าจะไม่ถึง 9,000 หรอกมั้งถังลาวา1ถังเผาไอเทมได้100ชิ้น100ถังก็10,000ชิ้นค่ะแต่กระจกแค่นั้นไม่พอแน่ๆเพราะว่ามีโปรเจกต์ที่จะไถพื้นที่นี้ค่ะอีกเยอะเลยย่ามไข่ไว้อะลาวาเยอะมากๆเลยตกกระแทกก็คงไม่เป็นไรแต่ก็กลางปีกก็ได้ เพียบสุดๆเพียบเหมือนกันค่ะแต่ชั้นนี้จะตักลาวายากนิดหนึ่งต้องขึ้นมาตักชั้นบนเนี่ยน่าจะง่ายกว่าปกติลาวาเขาต้องไปตักในนรกใช่ไหมแต่อันนี้ในโลกปกติอะไหนๆก็ต้องเคลียร์ลาวาออกแล้วก็เลยคิดว่ามาช่วยหน่อยดีกว่าเนาะโปรเจกต์ท้องพระโรงใช่ไหมคะก็แบบเขาก็อยากจะให้เราช่วยตักลาวาออกนะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ตักแหละแต่ว่าไหนๆก็ต้องใช้ลาวาแล้วโอเคมาตักนี้นี่ออกให้ก็ได้ได้ลาวาใช้พร้อมๆกับเคลียร์พื้นที่ไปด้วยยังไงของมันก็ดีกว่าอุ้ยเสียดายถังอุ้ยเด้งออกเลยสองถังอาจจะเป็นลาวาบ่อยใหญ่นะเนี่ยตักมาสักพักอะตรงนี้ยังไม่หมดเลยโอ้ไปถึงนู่นเลยค่ะอยากจะเคลียร์หมดให้เป็นบ่อๆไปอุ้ยล่าสุดผนังตรงนั้นโอเคเห็นแล้ว
ระยะขอบเขาอะ1ช็อกโกบ็อกเต็มไปแล้ว2เต็ม3เต็มค่ะ4ก็เต็มเต็มนี่ยังไม่เต็ม5 6เต็ม6แล้วเต็ม7ค่ะโอเคแล้วนี่ก็เกือบเต็มอันที่8ที่นับไว้เพราะว่าจะต้องดูด้วยว่าครบหรือเปล่าใช่ไหมเพื่อนบอกว่าโปรเจกต์สารไทฟงเสร็จแล้วค่ะที่ดูในครั้งก่อนนะนั่นยังไม่เสร็จแต่ว่าอย่างนั้นแหละไปดูรอบใหม่ก็ได้อ๋อมีหน้าต่างเพิ่มค่ะรอบก่อนไม่มีใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็เป็นทางเดินเหมือนเดิมโอ้โหนั่นไงกำลังก่อสร้างโบกไกลเสร็จแล้วผู้ดูแลควบคุมวิศวกรและสถาปนิกในคนเดียวกันค่ะสวยงามมากที่แห่งนี้ทางเข้าออกมนุษย์อย่างเราออกได้ไหมออกได้สิคนออกได้อ่ะโอ้ให้แถบโดของอาคาเซียเป็นเหมือนหน้าต่างแบบโบราณมีรั้วกั้นอย่างนี้ด้วยอู้ลงรายละเอียดสุดยอดไปเลยสารไข่ฟงค่ะต้องบอกนะว่าหมิวไม่ได้ร่วมสร้างอะไรกับที่แห่งนี้เลยอ่ะแม้แต่น้อย โอ้โหสวยไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ขิงกลับอ่ะหมิวตั้งใจว่าจะขิงกลับแต่ทีนี้ระหว่างคุยกันอยู่เขาก็บอกว่ากำลังจะสร้างนู่นกำลังจะสร้างนี่เอ๊ะอะไรแปลกๆทำไมมันมีทางเดินทำไมมันมีหาภูเขาอะไรวันนาวีกับปลาย่างวางแผนที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างสิ่งใหม่แล้วค่ะคือแบบแค่มีสารนี้ก็ขิงพอแล้วนะเขาบอกว่าไม่ได้มันต้องขิงให้มากกว่านี้ให้เอ็มดีหมุนไมค์ครับรู้สึกเจ็บแสบยันทรงอกอะรู้สึกอยากจะน้ำตาไหลนี่ไงคะกำลังเตรียมการก่อสร้างเลยเนี่ยหือก้อนหินค่ะถ่ายพื้นที่สินะได้เลยอุ้ยมีใช่น้อยๆตรงนี้ปลาย่างอ่ะกำลังถ่ายพื้นที่ให้เขาจะสร้างอะไรไม่รู้อย่าบอกนะว่านี่คือส่วนหนึ่งของสิ่งก่อสร้างที่จะสร้างกันมันคืออะไรคะเนี่ยที่ด้านหน้าต้องกว้างขนาดนี้ตอนแรกฟังรายละเอียดมิวโก้มองเป็นแบบพระราชวังแบบจีนเนาะแต่เขาบอกว่าไม่ใช่แต่ใกล้เคียงค่ะต้องเป็นอะไรที่อลังการแน่นอนเลยยอมไม่ได้ใช่ไหมกำลังเตรียมทรัพยากรค่ะที่จะใช้ก่อสร้างเตรียมหลายอย่างเลยคือต้องบอกว่าเวลามิวก่อสร้างอะมิวเตรียมเฉพาะสิ่งที่จะใช้ก่อสร้างไม่ได้ไงเราต้องเตรียมของที่ไว้ใช้สำหรับฟาร์มในการก่อสร้างด้วยอะฟาร์มต่างๆที่ต้องใช้อ่ะมันก็ต้องเตรียมมันก็เลยแบบช้าๆได้พลาเล่มงามนี่คือกล่องที่เก็บทรายเก็บไว้ทั้งสิ้น 16,000 ค่ะรวมอีก 8,000 ก็น่าจะได้เป็น 24,000 มั้ยประมาณนั้นค่ะใช้เป็นซุปเปอร์ไดมอนด์โชเวลค่ะพังไปแล้ว4อันอันที่5เกือบพังอันที่6ยังเหลือใช้อยู่ค่ะนี่ขนาดไปตีเพิ่มมาตั้ง3เล่มนะเลยไว้60เลยเหลือแค่29เลยค่ะน้ำไหลแบบนี้ตกปลาได้ไหมเนี่ยน่าจะได้อะไม่มีปัญหาใดหรอกเอาเบ็ดถูกพัดมาเบ็ดโดนพัดมาไม่ควรไม่ควรมาแล้วอู้ตกปลาเป็นครั้งแรกในเซิร์ฟนี้ค่ะอยากได้ปลาปักเป้าปักกอดอู้ปลาเริ่มกินเบ็ดรัวๆค่ะแซลมอนเออมีชื่อขึ้นอย่างนี้ก็ดีนะเห็นเลยค่ะว่าได้อะไรแซลมอนรู้ได้แล้วแซลมอนเราจะแซวเจ้าตัวม่อนนี้ไปไหนคะ แซวเป็นประจำเออใช้การแซวบ่อยม่อนก็เลยมาโอ้ได้แล้ว2ตัวหุ้ยในที่สุดย่ะมาสีใส่ไปเลยค่ะจะต้มยาที่ใช้ปลาปักเป้าปักเป้ามันหดตัวได้ใช่ไหมมันฟองปุ้งๆในน้ำได้ยาที่จะต้มค่ะก็คงจะเป็นยาหายใจใต้น้ำนั่นแหละหวังว่าจะถูกสูตรนะเนี่ยไม่ได้ต้มยานี้มานานมากเลยค่ะแต่เดาว่าไม่น่าจะพลาดไปจังนี้หรอกถูกค่ะ3นาทีเพิ่มเวลาเป็น8นาทีเรสโตนไม่มีขั้น2แน่หายใจใต้น้ำไปเลยคนทำแผนที่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เขาใส่แว่นอยู่ใช่เลยสายตาต้องกว้างไกลใช่ไหมโอเชียนเอ็กซ์พลอเรอร์แมปเนี่ยบอกตำแหน่งวิหารใต้น้ำบอกอันนี้ใกล้ที่สุดสินะคะอย่างเงี้ยแล้วก็มีวูดแลนด์แมนชั่นเนี่ยบอกด้วยอู้ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนเหมือนกันหมดเลยค่ะ
ไม่มีผลสินะนึกว่าแบบจะให้สลับพื้นที่กันไปได้เรื่อยๆไม่อ่ะทีเดียวเกือบลืมบางอย่างที่สำคัญไปค่ะจอบยังไงล่ะเกือบลืมไปแล้วฟอร์จูนเหรอนี่ฟอร์จูนอีฟิเชนซี ติดฟอร์จูนแบบไม่ควรติดไม่เป็นไรโอ้ยเดี๋ยวผิด20อะไรประสิทธิภาพ5ทนทานซ่อมแซมตัวเองได้เรียบร้อยค่ะมีให้ตีไหมคะเฮ้ย1อันของใครนี่1อันน่ะเอ๊ะของใครนะอยู่ในกล่องนั้นแปลว่าไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ทุกคนให้เป็นแบบของส่วนกลางจัดเลยแล้วกันใส่นิดเท่าไรได้ด้วยจอบอะไรนี่ซีเรียสเดลิเคชั่นเดี๋ยวใช้ในเท่าไรอิงกอดค่ะอัพเกรดจอบอะไรกันอาชีพเมนต์นี้มีด้วยเหรอเพิ่งเคยเห็นเลยค่ะต้องบอกว่ามันเป็นอาชีพเมนต์ที่คนที่แบบมุ่งมั่นในการเล่นแบบ Minecraft จริงๆเท่านั้นที่จะทำขึ้นมาค่ะต้องทุ่มเทมุ่งมั่นอย่างสูงเลยนะถึงจะทำเจ้าสิ่งนี้ขึ้นมาได้ใครมันจะทำลาจอบที่ทำจากเนเธอร์ไรท์ใช่ไหมเพราะปกติคนก็จะไม่ค่อยสนใจจอบเท่าไหร่ค่ะแต่ในเวอร์ชันนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องงี่เง่าก็ได้นะการทำจอบดีๆเนี่ยอุปกรณ์หลายอย่างค่ะอย่างเช่นพวกเห็ดอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในเนเธอร์บล็อกเห็ดสีแดงบล็อกเห็ดเขียวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้จอบค่ะในการเก็บเกี่ยวมันคงเอาแผนที่ที่ใกล้ที่สุดมาให้อยู่แล้วแหละเขาบอกว่าตะวันตกเฉียงใต้โอ้เปิดแล้วค่ะเสียงตะวันตกนิดนึงโอ้ผ่านพื้นที่ป่าเอ๊ะเดียวนะโอ้แปลว่ามันอยู่ติดเกาะเลยนะคะนั่นน่ะโอ้นี่ไงเจอแล้วได้เวลาสำรวจแล้วสินะเอ้ยว่าไงจูการ์เดียนป่ะละโดนเอฟเฟกต์แน่เตรียมตัวรับคำสาปเออหืออาโดนคำสาปแล้วเราไม่สามารถขุดบล็อกได้ค่ะอย่าชาร์จเราไม่ได้อยากจะยุ่งกับนายเพื่อนไม่อย่าชาร์จอะไรกันการชาร์จนี่มันคืออะไรกันเนี่ยหลายตัวจริงๆหนูจ๋าออกไปลูกออกไปจ้าทีนี้อ่ะทีนี้ไม่สามารถที่จะระเบิดในน้ำได้ค่ะมันจะไม่พังเข้าของแต่ถ้าเราปิดหมดไม่โดนน้ำแล้วเราระเบิดมันระเบิดได้ค่ะไงจ๊ะสวัสดีตัวเองนี่ไงเอลเดอร์การ์เดียนไล่คำสาปใส่พี่เหรอเจ้าหนูเข้าไปใกล้อ่ะจะเจ็บนิดนึงโอ้เดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่เจ็บนิดนึงแล้วเนี่ยเจ็บจริงๆกอดแล้วเราจะปลอดภัยอ่ะตัวไหนไล่มาวิ่งเข้าไปกอดกอดจ้ะหืมถึกเหลือเกินโอ้ไม่ใช่เขาไม่ได้ถึกแต่ดาบเราผิดค่ะหยิบดาบมาผิดเล่มดาบเล่มนั้นมันจะไปตีเข้าอะไรมันดาบตีอันเดดม็อบดีต้องดาบตีชาร์ปเนสสิว่าไงนายแปลกแฮะทำไมตีแล้วเจ็บตัวเองคะอ๋อตีที่เขาชาร์จเราอยู่นี่เราเจ็บเองเหรอเนี่ยโอ้ใช่อ่ะตีระหว่างที่โดนชาร์จเหมือนโดนสะท้อนดาเมจเลยไม่ได้ต่อสู้นานเจ้านี่เก่งขึ้นอย่างนั้นเหรอนี่ไงแป๊บเดียวตายหูง่ายมากๆแอบไม่เอาจ้าไม่อยากวิ่งเข้าไปกอดพอดีไม่ได้รักการเดียนขนาดนั้น บทพิสูจน์ความรักของเราค่ะคือการวิ่งเข้าไปกอดว่ายเข้าไปเลยแบบกอดๆกันเลยง่ายนายอยู่ตรงนี้แหละนะมีแค่มีประตูอ่ะเขาทำอะไรประตูไม่ได้อ่ะเออนี่ตีสบายโอ้เวลาที่เขาโดนตัวเราจะโดนดาเมจใช่ไหมโอ้ดอกฟองน้ำด้วยขอบคุณค่ะกดหน่อยไอ้มาสิยิงเลเซอร์มาสิเอ้ยยิงแล้วขอเข้าไปกอดเขาอายอ่ะขี้อายมอนเตอร์ที่ขี้อายมากไม่อยากอยู่ใกล้มนุษย์บอกว่ามนุษย์อ่ะตัวเหม็นกอด ได้ปลากินโอ้44ตัวค่ะเยอะจริงๆทำให้เราขุดบล็อกไม่ได้เลยอีก2นาทีเนี่ยขุดอะไรไม่ได้เลยโดนคำสาปนี้ไปนี่ก็รอให้มันหมดอย่างเดียวบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นบ้านเรานะวางประตูหน้าบ้านไว้เลยอ่ะมาเยือนที่แห่งนี้แล้ว
เนี่ยรอแค่เก็บอินเทอร์เน็ตล้วนๆเลยค่ะมาหาฟองน้ำค่ะมีเทคนิคหาไหมเนี่ยไม่หรอกก็ต้องหาไปเรื่อยๆการขยับประสาทใต้น้ำค่ะที่มีเอลเดอร์การ์เดียนสาบเราง่ายที่สุดก็คือ TNT นั่นแหละ3ตำแหน่งค่ะปีกซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางจบหมดแล้วคำสาบห้องฟองน้ำจะอยู่ตรงไหนคะระบบสุ่มไงโชคดีก็เจอไม่เจอก็หาไปเรื่อยๆค่ะโอเคมีชั้นนี้ให้ขึ้นสนใจทองไหมคะตรงเนี้ยจะมีสมบัติทองอยู่เอาก็ได้มันไม่มีเทคนิคอะโอ้นี่ไงเดินไปมั่วๆอะเทคนิคที่ง่ายที่สุดนั้นไวขนาด28ฟองน้ำค่ะได้แหละในมิชชั่นต่อแต่ละปราสาทค่ะจะมีห้องฟองน้ำสักหนึ่งห้องอะแต่อาจจะมีอู้สองห้องโอ้ปกติจะเจอแค่ห้องเดียวใกล้ๆกันเลยเฮ้ยอาจจะมีห้องที่3 4มั้ยเนี่ยโอ้โห1กองเลยอ่ะเยอะเลยเป็นฟองน้ำเปียกนะเนี่ยเอ้ยเยอะๆๆใช้ได้อ๋อยาหายใจใต้น้ำเนี่ยนี่ไงง่ำสิโอ้สวัสดีไม่สนใจนายหรอกนะตรงนี้เจอฟองน้ำตรงนี้ก็เจอฟองน้ำห้องนี้ไม่เจออะไรขุดแซะขุดแซะขุดทำไมมันไม่คือที่มิวสงสัยอ่ะทำไมมันไม่ยิงไปที่ทะเลใกล้บ้านอย่าบอกนะว่าระบบมันตรวจแล้วมันไม่พบว่าแถวนั้นมีปราสาทใต้น้ำไม่เป็นไปไม่ได้หรอกอ่ะอู้เรือสมบูรณ์มากๆเลยวิ่งผิดฝั่งหมู่บ้านที่มีสตริงหมู่บ้านร้างค่ะโอ้เป็นของแรมากใช่มันคือการแรแบบสุดๆเลยนะโอกาสเกิด 2% มั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะจำได้ว่าแรงมากๆไปนี่เธอค่ะในวิถีคนปกติเราต้องวางอย่างนี้ฟองน้ำก็จะแห้งนรกร้อนมากไงค่ะเป็นการเอาน้ำออกจากฟองน้ำค่ะจากสปองที่เปียกก็จะกลายเป็นสปองแห้งๆแต่เซิร์ฟนี้มันถูกสร้างมาสำหรับคนขี้เกียจใช่ไหมทิ้งทั้งกองค่ะนั่นไงแห้งได้ว่าแล้วระบบคนขี้เกียจอย่างแค่โยนดิ้งมันก็แห้งแล้วอะโอ้แห้งหมดดังกองอะอย่างไวอะสุดยอดเป็นเซิร์ฟที่เหมาะสำหรับคนขี้เกียจจริงๆอะระบบคนขี้เกียจเพื่อคนขี้เกียจโดยเฉพาะไม่ต้องวางแล้วโยนทิ้งได้เลยกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยทดสอบอะไรบางอย่างมิวสงสัยมากเลยอะถ้าเอาฮอปเปอร์ถ้าเราเอาฮอปเปอร์ไปเปลี่ยนเป็นซูเปอร์ฮอปเปอร์ในเทียร์ที่สูงอะแล้วมาคลับรวมกับไมค์คาร์ดเอ้าไม่ได้เหรอต้องใช้ไมค์คาร์ดธรรมดาเท่านั้นค่ะมันไม่มีซุปเปอร์ไมค์คัสเหรอเนี่ยมันคือบางอย่างที่ทำได้หากมีบนมิวเยอะๆใช่ไหมหยาเอาเหมืองใต้ดิน มีเหมืองตรงนี้อ่ะอ๋อพื้นที่ที่ขุดนั่นแหละพื้นที่กว้างๆใช่ไหมฮอปเปอร์ใส่กับรถรางไม่ได้อ่ะวิธีนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการส่งไอเทมแบบฉับไว ส่งมาไวก็ต้องเก็บไวใช่ไหมฮอปเปอร์ไปเลยค่ะแล้วก็ดินวางน้ำด้วยไม่ได้ให้ดอกไม้นะแต่ให้ดินตรงนี้อ่ะมันไม่กลายมาเป็นดินแบบเดิมคืนนั่นเองจะได้เป็นดินที่เราพรวนหน้าดินออกไปแล้วหันหลังวาง Observer Box ก่อนแล้วด้านหน้าอีกทีนึงทำงานไวจริงไม่อยากให้ไอเทมกระเด็นวิธีง่ายๆอ่ะเพื่อความสวยงามกระจกสีขาวกว้างความจริงคือพกกระจกมาแบบเป็นสีขาวทั้งนั้นเลยอ่ะทีนี้ก็ดูดได้ปั๊มไวมากว้าวนี่ดูสิคะดูดไอเทมไวมากดูดไวส่งไวอย่างเงี้ยมันสุดยอดไปเลยมาแล้วเห็นไหมยังไงฮอปเปอร์ตัวนี้ก็ส่งทันแน่นอนปั๊มทีละ1แต่ส่งไอเทมได้ทีละ40สุดยอดจริงๆครบโดดทันตะวันนะเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเสมอนี่ตะวันออกเป็นการบอกเลยไม่ต้องกด F3 แต่คนปกติก็ต้องกด F3 แหละเพื่อดู
กำลังจะวิ่งออกไปข้างนอกแต่เพิ่งนึกได้เราก็มีดอกไม้สีแดงที่เก็บไว้ตรงนี้ก่อนสิเพราะกำหนดของวงจรนี้อ่ะดอกไม้ต้องเต็มลังก่อนลืมเลยนะไปถังขยะทิ้งไปเลยค่ะอะไรก็ตามที่อยากจะเอาไปไว้ในไอเทมเซ็นเตอร์ดอกไม้สีแดงดอกไม้สีเหลืองรวมกันสีส้มยังไงล่ะเดี๋ยวนะฮะ1กองดอกไม้สีเหลือง1กองดอกไม้สีแดงจะได้เป็น2กองดอกไม้สีส้มสวยเนาะสีที่เป็นดายอ่ะดูสีหน้าตาเขาว้าวอย่างเยอะเลยอ่ะแล้วก็เหลือสีเหลือง2กองพอเลยมั้งไม่พอคราฟเพิ่มได้อ่ะปลาย่างกำลังทำงานอย่างเข้มงวดเนี่ยแล้วนี่คือแผนที่ของเขาเฮ้ยมันมี4มุมขนาดนี้เลยเหรอนี่เขาจะทำอะไรกันเนี่ยนี่มันโปรเจกต์อะไรทางพื้นที่ขนาดนี้มีการวางโครงวางกรอบด้วยอ่ะอู้มีวงกลมมีสี่เหลี่ยมกำลังโดนซอมบี้แล้วเขาวิ่งมาหาเราเขาคว้าดาบมาฟันแล้วก็ฟันทันทีซอมบี้ไม่ตายจังเป็นซอมบี้ที่ดึกมากเลยค่ะนี่มันมาหาโปรเจกต์อะไรที่จะทำพื้นที่ขนาดนี้อ๋ออ้าวแมปอัปเดตไปแล้วโอ้แบบเก่ากับแบบใหม่อ้าวแมปอัปเดตไปแล้วเนี่ยเคยเห็นความผิดของเราหรือเปล่าเนี่ยโอ้แย่เลยอ๋อมันอาจจะอยู่ข้างล่างไงใช่ๆมันอยู่ข้างล่างอ่ะตอนนี้เป็นข้างบนแล้วโอ้มันอยู่ตรงนี้นั่นเองอุ้ยมีคนโดนกิฟเฟอร์ระเบิดโอเคค่ะเอพิโซดนี้เรามาเห็นแล้วว่าเขาต้องการขิงโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่ใหญ่มากๆแล้วกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะเราจะมาเริ่มสร้างโปรเจกต์ของเราบ้างดีกว่าบ๊ายบายค่ะ